จำนวน12คนนะครับซึ่งในจำนวน12คนเนี่ยนะครับ 90% ครับเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือจากกรุงเทพมหานครบ้างจากจังหวัดฉะเชิงคือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนครปฐมนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีหลายคนแล้วครับก็บ่นนิดหน่อยนะครับบ่นลงไปนิดหน่อยว่าทำไมแล้วก็ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดโดยท่านนายกได้แถลงให้ทราบว่าตอนนี้ข้อมูลของจังหวัดที่เราแบ่งสีนะครับเราแบ่งสีเนี่ยตอนนี้ออกเป็นแค่2สีก็คือว่าเป็นสีแดง18จังหวัดเป็นสีส้ม5จนถึงเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางทีมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกข้อมูลทุกวันติดไม่ติดก็ออกทุกวันถ้าวันนี้ไม่ติดก็คือ0ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกแต่ถ้าติดเพิ่มขึ้นมาขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ตามที่ทราบนะครับถ้าเรารู้ชัดเจนแล้วว่าใครสัมผัสบ้างเราไม่จำเป็นต้องจัดที่จะต้องอ้างอิงชื่อร้านชื่อสถานที่นะครับเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับไปประจานเขานะครับก็ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก่อนผมยกตัวอย่างเช่นอาหารที่อำเภอปะเหลียนนะครับ11เมษายนอยู่บ้านพักตลอด12เมษายนครับ7โมงถึง9โมงไปเชงเม้งที่สุสานและวัดรายที่9นะครับรายที่9ต่อไปรายที่10ครับก็เป็นลูกของรายที่9กับรายที่6นะครับซึ่งเป็นเด็กชายนะครับอายุ1ปี6เดือนของที่พ่อและแม่ก็มีเชื้อนะครับโรงพยาบาลห้วยยอดก็เลยรับไปแอดมิทที่โรงพยาบาลห้วยยอดแล้วก็ทำสวอปก็เจอเชื้อครับเด็กๆเนี่ยคงไม่ต้องจารณัยมากนะผู้เหมากับเพื่อนจากระนองถึงกทมนะครับแล้วก็ภายหลังก็ทราบว่าเพื่อนติดเชื้อโควิด-19นะครับเวลาประมาณ5ทุ่มก็พักให้ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลตรังนะครับวันรุ่งขึ้นวันที่14ก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเป็นภรรยาของผู้สัมผัสนะครับแวะเติมน้ำมันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา11เมษายนครับประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งก็แล้วลูกได้แล้วบางรายไปทำงานปกติไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนในงานศพแล้วก็แป๊บเดียวกลับมาก็ได้ของแถมกลับมาด้วยจะเห็นว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ติดตามจากจังหวัดก็น่าจะได้มีการออกมาตรการที่ของจังหวัดเราแต่ถ้าอยากจะขอความร่วมมือเบื้องต้นเอาไว้เนี่ยในหลายๆหน่วยงานที่จะต้องหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ต้องจัดกิจกรรมใดๆนะครับคิดว่าน่าจะต้องตั้งหลักแล้วก็วางแผนกันดีๆเลยความรุนแรงนะครับเราพบผู้ป่วยที่มีความรุนแรง1รายแล้วก็อาการปานกลางรุนแรงผมจะขออธิบายถึงคำว่าอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงเนี่ยจะพบในรายที่ท่านรังนะครับว่าถ้าเรารู้วิธีการป้องกันถ้าเราไม่ตื่นตระหนกนะครับถ้าเราเฝ้าระวังด้วยความรับผิดชอบรู้สำนึกของตัวเราเองนะครับผมว่ามันจะเป็นเกราะป้องกันได้ส่วนหนึ่งในส่วนที่เราเตรียมการนอกจากเราดูข้อมูลการแพร่ระบาดครับจังหวัดตรังเราได้รับการจัดสินแต่จัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายยี่ห้อไซโนแวคเนี่ยนะครับซึ่งทางกระทรวงระบุมาเลยครับที่โรงพยาบาลตรังอันนี้ฟูลออปชั่นเลยกับที่โรงพยาบาล TRBH ของเอกชนนะครับ2ห้องอันนี้ก็สำหรับคนไข้ที่รุนแรงสุดๆละกันเถอะนะครับแล้วก็ Modify AIIR ก็มี10ห้องสถานบริการอีกอย่างน้อย14วันอันนี้เป็นข้อกำหนดของสปค.กลางนะครับประการที่2ครับในเรื่องของการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับของในร้านเนี่ยร้านอาหาร